กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ประเสริฐฐานังกโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตรงกับแรม10ค่ำเดือน3ปีมะแมเป็นวันที่3ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อประดับปัญญาบารมีและเพื่อประโยชน์ในการทำวิริยะของโยคาวจรและเหล่าโยคีสืบต่อไปขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะ ก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่โยคีทุกๆคนนั่งตามสบายนะนั่งตามสบายนะทำใจให้สบายสบายแต่ก็ไม่สบายเกินนะไม่สบายเกินจนสติหายไปนะยังสบายยังมีสติ วันนี้จะฟังเรื่องอะไรดีพูดมาเกือบหมดแล้วนะพูดไปพูดมาก็วนเวียนอยู่ที่เดิมวนเวียนอยู่ที่เดิมตามสภาวะมีอย่างหนึ่งอันนี้จะพูดถึงเอาพูดถึงเรื่องความคิดนิดหนึ่งนะความคิดนิดหนึ่งแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับโยคีเวลามีความคิดเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อนั้นเพราะว่าดับยากดับความคิดยากจริงๆดูความคิดที่เกิดขึ้นถ้าจัดอยู่ในองค์ของกรรมฐานนะองค์ของกรรมฐานทั้ง4ก็คือตัวอะไรจิตตานุปัสสนาใช่ดูกายในกายเวทนาในเวทนารู้จิตในจิตดูจิตในจิตจังเมื่อวานก็บอกแล้วว่า การดูจิตของเรานะมีอยู่3ระดับลักษณะของจิตจริงๆอารมณ์ที่เกิดกับจิตเรา1ก็คือความคิดนะ2ก็คือสภาพจิตได้สามคือตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ลองสังเกตดูนะ เรามาพิจารณาทบทวนพิจารณาไปพร้อมๆกันปฏิบัติไปด้วยลองพิจารณาดูว่าความคิดที่เกิดขึ้นก่อนอื่นเราต้องพิจารณาสังเกตว่าความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตที่ทำหน้าที่รู้เขาเป็นส่วนเดียวกันและคนละส่วนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะไม่ใช่แค่รู้ว่าเป็นคนละส่วนแล้วไม่ใช่แค่รู้ว่าเป็นคนละส่วนเราสังเกตเห็นบางครั้งบางขณะเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราเป็นผู้ดูความคิดบางขณะจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้คิดบางขณะไม่รู้ความคิดมาจากไหนนะอยู่ๆความคิดก็โผล่ขึ้นมาอยู่ๆเขาก็เกิดขึ้นมาความคิดตรงนี้นี่แหละ ถ้าเป็นจัดเรื่องของขันธ์ก็เป็นตัวสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์จริงๆแล้วเป็นตัวสังขารขันธ์หรือการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี้เกิดขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นทำไมตัวความคิดเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเหตุปัจจัยที่ทำให้ความคิดเราต่อเนื่องหรือเกิดขึ้นมาบางครั้งเขาเรียก อาศัยสัญญาเก่าๆพอเราเริ่มสงบพอเริ่มสงบปุ๊บความคิดเริ่มมาตอนที่ตามรู้อาการของผ่องยุบของลมหายใจตอนที่ผ่องยุบกับลมหายใจชัดก็ไม่เป็นไรแต่พอผ่องยุบหรือลมหายใจบรรเทาเบาบางลง
ความคิดก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วชัดด้วยชัดขึ้นชัดขึ้นบางครั้งเนี่ยความอาการพองยุบยังไม่หมดเลยความคิดก็แทรกเข้ามาแล้วลมหายใจยังไม่หมดเลยความคิดก็แทรกเข้ามาแล้วแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธความคิดจะรู้สึกว่าเราพยายามปฏิเสธความคิดไม่ก็ไปกำหนดความคิดบาง บางคนก็จะรู้สึกว่าความคิดเป็นอารมณ์จรและไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันนะไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยความคิดเป็นอารมณ์จรแต่ถ้าขอชัดในขณะนี้นี่คืออารมณ์ปัจจุบันแต่คำว่าอารมณ์ปัจจุบันกับอารมณ์หลักนะอารมณ์ปัจจุบันกับอารมณ์หลักเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอารมณ์หลักเริ่มต้นด้วยการกำหนดอาการพองยุบหรือลมหายใจเข้าออกเป็นหลักดังนั้นนั่นคืออารมณ์หลักแต่เมื่อมีความคิดแทรกเข้ามาความคิดเป็นอารมณ์จรแต่ขณะที่ความคิดเป็นอารมณ์จรชัดมากกว่าชัดกว่าอารมณ์หลักกลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันขณะนั้นก็คือความคิดนั้นถามว่าเราพยายามอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันทั้งนั้นปฏิเสธความคิดแล้วพยายามอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันทั้งนั้นที่ความคิดกำลังชัดที่สุดในขณะนั้นถามว่าเราปฏิเสธอารมณ์ปัจจุบันแล้วพยายามไปยึดอารมณ์หลักใช่ไหมเราไม่ได้รู้อารมณ์ปัจจุบันจริงๆที่เขากำลังปรากฏขึ้นมา เพราะฉะนั้นการที่จะสังเกตเห็นชัดว่าความคิดกับจิตที่ทำหน้าที่รู้เป็นส่วนเดียวกันหรือคนละส่วนกันถ้าเราแยกรูปนามได้แยกจิตแยกกายกับจิตได้แล้วก็แยกจิตที่ทำหน้าที่รู้กับเรื่องที่คิดทีนี้จะมีการแยกก็มีลักษณะอย่างหนึ่งว่า เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเราเป็นผู้ดูความคิดลองสังเกตนิดนึงนะการที่รับรู้ความคิดเราเป็นผู้ดูความคิดเราเป็นผู้ดูความคิดขณะที่รู้สึกว่ามีเราเป็นผู้ดูความคิดตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้ความคิดเนี่ยหรือตัวสติตัวเนี้ยจะกำลังจะอ่อนสังเกตไหมกำลังเขาจะน้อยความคิดจะเด่นแล้วความคิดเนี่ยมันจะใหญ่กว่าจิตของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าจิตที่ทำหน้าที่รู้ไม่มีเราเป็นผู้รู้มีแต่จิตที่ทำหน้าที่รู้ความคิดเดี๋ยวตัววิญญาณรู้เนี่ยตัวจิตตรงนี้จะมีกำลังเพราะการรับรู้อย่างไม่มีตัวตนจิตที่ไม่มีตัวตนก็จะมีกำลังมากกว่าอารมณ์แต่เมื่อไหร่ที่ก็ตามที่มีเราเป็นผู้รับรู้อารมณ์จะมีกำลังมากกว่าจิตลองสังเกตดู ขณะที่มีความคิดลองดูนะและเราเป็นผู้ดูให้จิตเราเล็กกว่าเรื่องที่คิดนะรู้สึกเป็นไงกับที่ให้จิตที่ทำหน้าที่รู้นี่กว้างกว่าเรื่องที่คิดลองดูให้ผลต่างกันยังไงนะผลที่ตามมาจิตใจเรารู้สึกยังไงรู้สึกอันไหนสบายกว่ากันอันไหนความคิดดับเร็วกว่ากันจิตที่กว้างความคิดตั้งอยู่นานไหมไม่นานจ้ะแป๊บเดียวก็ดับพอกว้างขึ้นมาความคิดก็ดับแต่ทีนี้จิตที่กว้างแล้วเป็นผู้ดูความคิดอันนี้ก็ยังเป็นผู้ดูอยู่เห็นไหมยังเป็นผู้ดูความคิดแต่เป็นการดูความคิดอย่างไม่มีตัวตนเห็นไหมเป็นการรับรู้ความคิดอย่างไม่มีตัวตนแต่ก็เป็นผู้ดูยังรับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นการรู้บัญญัติอย่างไม่มีตัวตนรู้ถึงความคิดอย่างไม่มีตัวตนแต่สังเกตไหมว่า บางครั้งเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บความคิดก็ดับทันทีรู้ปุ๊บความคิดพอรู้ว่าคิดความคิดก็ดับทันทีตอนนั้นเนี่ยทำไมความคิดดับเร็วอย่างนี้สังเกตนิดหนึ่งอันนี้จะเกี่ยวถึงว่าการดูจิตของเราที่เราต้องรู้ว่าการที่รู้แล้วความคิดดับทันทีตรงนั้นน่ะสภาพจิตเราเป็นอย่างไรสภาพจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกตื่นตัวตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นหรือเรื่อยๆเฉย
เงียบเงียบสลัวสลัวนี่คือความต่างที่ควรสังเกตนะถ้าเราสังเกตแบบนี้เราจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะรู้ว่าเวลาจะดับความคิดใช้จิตประเภทไหนรู้อย่างไรถึงความคิดจะดับได้ง่ายนั้นความคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเวลานักปฏิบัติจะรู้สึกว่าความคิดเรื่องนี้ดับได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาเราก็ดับได้เรื่องไร้สาระก็ดับง่ายเรื่องที่ไม่กระทบจิตใจก็ดับง่ายมันจะมีอยู่สองส่วนเรื่องที่เข้ามากระทบความคิดคิดแล้วทำให้จิตเราเกิดความรู้สึกว่าไม่สบายใจนะอาจารย์นึกใช้ก็ไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้ระหว่างที่มีความคิดเกิดขึ้นความคิดบางครั้งเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งมากเพราะอะไรสัญญาเก่าเรามีพอผุดขึ้นมาแวบเดียวรู้เรื่องเสร็จสับแล้วก็ทุกข์ทันทีความทุกข์มาเร็วมากแต่เวลาจากไปช้านะเกิดเร็วแต่ดับช้าเพราะว่าอะไรเกิดกระทบปุ๊บทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าวิธีปล่อยวิธีดับทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญหรือรู้ไม่ทันหรือไม่รู้วิธีดับเนี่ยเขาจะดับช้ามากเพราะบางครั้งเนี่ยมีความคิดขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็พยายามคิดว่าพยายามจะปล่อยวางจะไม่เอาไม่ถือพยายามจะปล่อยจะปฏิเสธคือจะพยายามปล่อยวางโดยแค่คิดว่าจะปล่อยวางแต่ตัวที่ปล่อยวางเนี่ยเราอาจจะวางผิดตำแหน่งเราพยายามจะวางความคิดแต่ไม่ได้วางตัวตนไม่ได้ดับความรู้สึกว่าเป็นเราแต่พยายามที่จะดับความคิดหรือเรื่องที่กำลังคิดอยู่สังเกตไหมพอคิดแล้วความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีเราพอดับความรู้สึกว่าเป็นเราปุ๊บความทุกข์ดับไปความคิดรู้สึกเป็นไงเขาเกิดได้แต่ไม่ทุกข์ตรงนี้เราจะเห็นนะความคิดเกิดขึ้นมาอีกไม่ทุกข์กับความคิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดับก่อนก็คือดับความรู้สึกว่าเป็นเราทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นที่บอกว่า เวลากำหนดอาการเกิดดับของความคิดสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพวกเราเข้ากรรมฐานเนี่ยเราจะต้องไม่มีเงื่อนไขว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ความคิดเป็นความคิดให้ตัวสังขารเป็นสังขารตัวสัญญาเป็นสัญญาอย่าเอาความคิดว่าเป็นเราเป็นเขาที่เราให้ความคิดว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้นั่นคือเอาความคิดให้เป็นคนนั้นเอาความเป็นเขาเป็นเราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นการดับจึงเป็นเรื่องยากเพราะเรามีเงื่อนไขว่าความคิดมีเรามีเขาเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้เป็นเพียงความคิดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นลองดูนะสังเกตดูต่อจากเมื่อกี้พอจิตเรากว้างกว่าเรื่องที่คิดเพิ่มเนี่ยความเป็นเราหายไปนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าเรื่องที่คิดที่ปรากฏขึ้นมาเขาเกิดอยู่ในที่ว่างๆลองดูเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าความคิดที่เกิดขึ้นมาอยู่ในที่ว่างๆสังเกตว่าความคิดนั้นเขาตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไหมหรือเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แป๊บหนึ่งลองดูว่าเขาดับไหมหายไปหรือเปล่าหายไปเขาตั้งอยู่ได้ไม่นานนั่นคือความไม่เที่ยงของความคิดแต่ที่เขาอยู่นานความคิดที่อยู่นานเพราะการที่เราปรุงแต่งต่อคิดต่อคิดต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าเรามีเจตนาเราเป็นผู้ดูแบบนี้เนี่ยถึงแม้เรื่องใหม่จะเกิดขึ้นมาเรารู้ว่าภาพนี้ดับไปลองดูนะสังเกตดูนิดหนึ่งวิธีสังเกตอาการเกิดดับของความคิดที่บอกว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเขาก็ไม่เที่ยงเขาอยู่ไม่นานหรอกอายุเขาอยู่ไม่นานแต่ที่นานเพราะการปรุงแต่งหรือคล้อยตามอารมณ์ตรงที่เราคล้อยตามเนี่ยไม่ใช่คล้อยตามอย่างเดียวเราปรุงแต่งต่อไปด้วยนะเพราะความเคยชินหรือเพราะเวทนาทางใจเพราะความไม่สบายใจเพราะความดีใจเพราะความสุขใจแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือการปรุงแต่งต่ออันนี้เป็นกรรมนะอันนี้เป็นกรรมใหม่ก็เรียกมโนกรรม
ตอนที่กระทบก็เป็นกระทบแล้วรู้สึกยังไม่ปรุงแต่งเลยทุกข์ก่อนก็เรียกนะเป็นวิบากใช่ไหมผลของการผัสสะมีเวทนาขึ้นมาแล้วก็อ๋อเป็นวิบากของเราเรารู้ไม่ทันมันก็เกิดอย่างนี้แหละแต่พอรู้แล้วปรุงแต่งต่ออันนั้นจะเป็นกรรมแล้วนะเป็นกรรมต่อไปเป็นมโนกรรมสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ต่อเพราะนั้นถ้าเรากำหนดรู้ลองดูนะคิดถึงเรื่องใดภาพใดภาพหนึ่งคิดถึงครั้งเดียวปกติคนเราคิดแล้วจะมีมโนภาพลองดูคิดถึงครั้งเดียวภาพเดียวและให้ภาพนั้นตั้งอยู่สักสิบวิได้ไหมโดยที่ไม่ต้องคิดซ้ำนะไม่ต้องดูซ้ำคิดปุ๊บแล้วดูคิดแล้วเป็นผู้ดูว่าภาพนั้นตั้งอยู่สักสิบวิได้ไหมโดยที่ไม่ต้องคิดซ้ำอ่ะรู้สึกเป็นไงอยู่ไม่ได้ใช่หายไปลองพยายามเมื่อลองดูนะถ้าพยายามบังคับให้เขาตั้งอยู่รู้สึกเป็นไงหนักรู้สึกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงทุกข์กับความคิดเพราะเราพยายามปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆและพยายามให้เขามีอยู่มีอยู่ทั้งที่เขาพยายามดับแล้วเขาก็ดับแล้วแต่เราก็คิดต่อคิดต่อแสดงว่าเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราก็พยายามปรุงแต่งต่อสร้างต่อไปเพราะนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นเวลาสู้กับความคิดหรือดูความคิดนอกจากที่เราแยกระหว่างจิตที่ทำหน้าที่รู้กับความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเจตนาที่จะรู้ว่าความคิดนั้นดับอย่างไรอันนี้เราเป็นผู้ดูนะแค่เรานิ่งเป็นผู้ดูเขาก็ดับอีกอย่างหนึ่งกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะเราเป็นผู้ดูก็ดับแต่ทีนี้ว่าเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาความคิดบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ความอึดอัดใจเราควรจะดับอะไรก่อนตัวตนดับตัวตนก่อนพูดไปแล้วนะดับตัวตนก่อนแต่บางทีเราดับตัวตนแล้วดับไม่ถูกบางครั้งเนี่ยดับตัวตนก็ดับไม่ถูกตรงที่เรารู้สึกหนักๆอึดอัดตรงดับความทุกข์ที่ใจเราก่อนดับความรู้สึกไม่สบายใจก่อนความคิดนั้นปล่อยไปดับความรู้สึกไม่สบายใจแล้วค่อยไปรู้ครับตอนนี้ให้ดับเขาเรียกดับที่รสชาติ เพราะตัวรสชาติที่เกิดขึ้นมาตัวนั้นจะเป็นถ้าเราไม่ดับรสชาติหรือดับตัวเวทนาตัวความทุกข์ความไม่สบายใจก่อนแล้วเราพยายามปฏิเสธความคิดอย่างเดียวสังเกตนะตัวรสชาติตัวความทุกข์เนี่ยเขาจะเป็นเศษอารมณ์หรือจะเป็นตัวกิเลสที่ทำให้ปรุงแต่งต่อเราพยายามไม่คิดเขาก็คิดพยายามไม่คิดเขาก็คิดสังเกตดูสิไอตัวที่กระตุ้นให้คิดก็คือความรู้สึกไม่สบายนั่นเองตัวที่รู้สึกหนักรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดนั่นแหละกระตุ้นให้เราคิดซ้ำแต่ถ้าเราดับความหนักความอึดอัดเพิ่มเนี่ยคิดขึ้นมาทีนี้ให้คิดได้เลยคิดแล้วให้จิตกว้างกว่าเรื่องที่คิดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการกำหนดรู้ความคิดนะสำหรับโยคีบางคนหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่อยากจะคิดเรื่องนี้เลยคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์คิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์คิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์ไม่อยากจะคิดกลัวที่จะคิดนะกลัวที่จะคิดวิธีให้แยกจิตกับเรื่องที่คิดแล้วคิดซ้ำๆและดูให้ชัดไม่ต้องกลัวคิดเลยลองดูว่าถ้าเราจิตเรากว้างกว่าเรื่องที่คิดแล้วคิดที่เรากลัวที่สุดนั่นแหละไปดูมันให้จิตจะแยกกับเรื่องที่คิดแล้วดูว่าถ้าเราเป็นผู้ดูแล้วความคิดที่เรากลัวเนี่ยเป็นยังไงจะส่งผลอย่างไรคิดจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดจนรู้สึกความกลัวเราหายไปคิดรู้ชัดๆเมื่อเรารู้ชัดเมื่อไหร่ยิ่งรู้ชัดยิ่งเห็นชัดถึงความไม่มีตัวตนและเห็นชัดว่าความคิดเป็นแบบนี้แบบนี้ยิ่งรู้ชัดเท่าไหร่เราความกลัวก็จะน้อยลงที่เรากลัวเพราะว่าเรารู้ครึ่งๆกลางๆนะกลัวอะไรก็ตามดังเช่นเรากลัวความมืดนะกลัวความมืดไม่ใช่กลัวผีนะเพราะผีมันอาศัยความมืดแล้วก็เลยกลัวนะเพราะนั้นนี่เวลากลัวปุ๊บเนี่ยเราหนึ่ง
ทุกครั้งที่เรากลัวอย่างที่บอกแล้วเนี่ยกลัวเมื่อไหร่เป็นเพราะมีตัวตนนั้นวิธีก็คือเข้าไปรู้ว่าใครเป็นผู้กลัวไปดูที่ความกลัวนะไปดูเข้าไปดูให้ชัดเลยว่าใครเป็นผู้กลัวจริงๆน่ะถ้ารู้ถ้าไม่คิดไม่เกี่ยวกับตัวสัญญาเนี่ยรู้ให้ชัดนะส่วนใหญ่เราไปดูเนี่ยก็ดูเมื่อไหร่ก็ฉันนะสิฉันนะสิใช่ไหมรู้เมื่อไหร่ก็เรากลัวแสดงว่าเราดูห่างๆแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆให้ถึงกับลองดูว่าดูให้ชัดใครเป็นผู้กลัวเมื่อถ้าเข้าไปรู้แล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าความเป็นเราหายไปจริงๆถ้าดูพอไม่มีเราความกลัวรู้สึกเป็นเขาหายไปโดยอัตโนมัติแล้วเมื่อความกลัวหายไปจิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงกล้าขึ้นไหมไม่แน่นะ แค่ความกลัวหายไปแล้วก็รู้สึกชักยังไงจริงๆก็คือพอความกลัวหายไปแล้วไม่ดูจิตเรารู้สึกยังรู้สึกสงบพอสงบเพื่อไปดูจิตที่สงบเพิ่มความนิ่งแล้วมีเจตนาที่จะรู้สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราให้ชัดความกลัวหายไปตรงนี้จิตเราจะมั่นคงขึ้นเป็นขั้นตอนเป็นลักษณะของสภาพจิตหรือของจิตที่เกิดขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นการกำหนดความคิดอันนี้คือการเวลาคิดแล้วกลัวเราก็ไปดูความกลัวแต่ทีนี้ว่าที่บอกว่าความคิดที่เกิดขึ้นที่บอกว่าให้รู้แค่เป็นเพียงความคิดที่เรามักใช้คำว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดใช่ไหมพยายามดูให้ความคิดเป็นสักแต่ว่าความคิดคำว่าสักแต่ว่าความคิดไม่ใช่รู้แค่ว่ารู้ว่าคิดแล้วก็ผ่านรู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยไปรู้ว่าคิดแล้วก็ปล่อยไปถ้าเรารู้แค่รู้ว่าคิดแล้วก็ผ่านรู้ว่าคิดว่าผ่านเราจะเห็นการเกิดดับของความคิดไหมเราจะเห็นลักษณะอาการพระไตรลักษณ์ที่อาศัยความคิดเกิดไหมการที่บอกว่าจิตตานุปัสสนาการตามรู้อาการของจิตหรือรู้จิตในจิตนะเราจะเห็นไหมว่าเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาเกิดดับอย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรตรงนี้เป็นลักษณะการเห็นลักษณะของขันธ์ที่บอกแล้วว่าสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นถึงธรรมชาติของความคิดที่เกิดขึ้นที่แยกส่วนกันระหว่างจิตที่ทำหน้าที่รู้กับความคิดแล้วเห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเขาเกิดตามธรรมชาติไม่ใช่เราแล้วมีแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นไปบังคับบัญชาเขาไม่ได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรเมื่อเห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นเราห้ามเขาไม่ได้เราควรจะทำใจอย่างไรเห็นไหมถ้าจิตเป็นผู้รู้ถ้าแยกระหว่างความคิดกับจิตที่ทำหน้าที่รู้ออกจากกันเนี่ยถามว่าเราต้องทำใจอย่างไรถ้าเห็นอย่างนั้นไม่ต้องทำใจเลยเพราะเขาเป็นไปโดยอัตโนมัติของเขาอยู่แล้วว่าไม่ทุกข์กับความคิดที่เกิดขึ้นและถ้าเห็นอาการเกิดดับของความคิดด้วยเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติของขันธ์สังขารขันธ์สัญญาขันธ์ที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วทำไมเราต้องห้ามเขาเกิดเห็นไหมเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเกิดขึ้นเรื่องนี้ดีไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่ทีนี้ว่าจะให้ดีขึ้นอีกไม่ใช่แค่รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่ให้รู้ว่าเกิดและดับในลักษณะอย่างไรตรงที่ดับในลักษณะอย่างไรตรงนี้จะเป็นตัวปัญญาหรือที่เรียกว่าสภาวะญาณสภาวะญาณของวิปัสสนาเนี่ยหมายถึงเราเห็นซ้ำ1ขณะ2ขณะ3ขณะเห็นการเกิดการตั้งและดับไปบางครั้งเห็นแต่ตอนเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่นะตอนเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นใหม่ตอนดับไม่เห็นสังเกตเคยเห็นไหมบางทีเรารู้แล้วเขาเกิดใหม่อยู่เรื่อยเห็นว่าเกิดใหม่รู้ว่าเป็นของใหม่แต่ไม่เห็นตอนดับสักทีนึงนั่นแหละลักษณะของสภาวะญาณที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราพยายามปฏิเสธเขาปัญญาที่จะรู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติของสังขารขันธ์หรือตัวจิตเนี่ยเราก็จะมองข้ามไปแล้วเราไปยึดอะไรอันนี้จะเป็นคำถามต่อไปว่าเมื่อเราปฏิเสธความคิดแล้วเราจะไปกำหนดอะไรในขณะที่ความคิดกำลังปรากฏชัดอยู่เราพยายามหาอะไรไม่รู้ความคิดแล้วไปรู้อะไรพอให้ดูจิตก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไง
เห็นไหมพยายามไปยึดไปหาอาการอารมณ์หลักไปหาพองยุบก็ไม่เจอไปหาลมหายใจก็ไม่ชัดแต่ปฏิเสธความคิดลองดูแล้วเราจะกำหนดอะไรการกำหนดพองยุบกำหนดลมหายใจก็เรียกเป็นอาการของกายดูกายในกายรู้อาการของกายอาการเต้นของหัวใจเป็นอาการของกายอาการกระเพื่อมไหวที่ตัวเป็นอาการของกายอาการยิบระยับที่ตัวก็เป็นอาการของกายอันนั้นการดูจิตในจิตเพราะนั้นเมื่อมีความคิดขึ้นมาเราจึงต้องกำหนดความคิดทีนี้เราจะรู้ว่าการพัฒนาในการปฏิบัติของเรานะเป็นอย่างไรวิธีสังเกตก็คือว่าอารมณ์ทั้ง4อย่างหรือจริงทั้ง6อย่างที่เกิดขึ้นสังเกตแบบนี้เพื่อการพัฒนาและความต่อเนื่องของอารมณ์ในการปฏิบัติของเราโยคีสังเกตว่าถ้ากำหนดอาการพองยุบอย่างเช่นบัลลังก์เช้าบัลลังก์เนี้ยกำหนดอาการพองยุบเขาเกิดดับแบบช้าๆไปเรื่อยๆดูไปเขาเกิดดับแบบช้าๆมีอาการสะดุดบ้างเป็นคลื่นบ้างกระเพื่อมบ้างหรือค่อยๆเบาลงหายไปแล้วบัลลังก์ต่อไปเขาต่างจากบัลลังก์นี้ยังไงนั่นคือจุดที่ต้องสังเกตพอเขาเริ่มช้าเพิ่มเนี้ยแทนที่เราจะดูเหมือนเดิมช้าๆพอเริ่มนั่งบัลลังก์ต่อไปเขาเริ่มพองยุบเหมือนเดิมเขาช้าๆเหมือนเดิมแทนที่เราจะดูเรื่อยๆเหมือนเดิมให้เอาจิตแนบเข้าไปกับอาการพองยุบให้เร็วขึ้นเกาะติดให้มากขึ้นแล้วสภาวะเขาจะเปลี่ยนจะต่างจากเดิมตรงนี้คือการกำหนดเข้าไปกำหนดให้ถึงอาการได้มากขึ้นตรงนี้แล้วก็สังเกตดูว่าอาการพองยุบเปลี่ยนไปยังไงเขาจะต่างจากเดิมอย่างเจตนาที่จะรู้ว่าอาการพองยุบการเกิดดับของพองยุบเขาเปลี่ยนไปอย่างไรตัวเนี้ยการปฏิบัติเราจะเดินหน้าไปสมมติว่าความคิดกลับมาที่ความคิดความคิดสมมติวันนี้เวลามีความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดขึ้นไปสักระยะหนึ่งจึงรู้ว่าคิดแต่พอรู้ว่าคิดความคิดก็ค่อยๆจางค่อยๆเลือนค่อยๆหายไปอันนี้คือเห็นว่าความคิดดับในลักษณะค่อยๆเลือนหายไปแต่ไม่ทันการเกิดของความคิดรู้ว่าพอไปรู้เขาก็ตั้งอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทีนี้เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาใหม่ขณะต่อไปเนี่ยเรารู้ทันมากขึ้นไหมขณะที่หนึ่งขณะที่สองเมื่อกี้เราพูดถึงว่าความคิดเกิดขึ้นสักพักคือขณะที่สามแล้วเราถึงได้รู้หรือขณะที่สองระหว่างกลางเนี่ยเรารู้แล้วความคิดก็จางไปพอต่อไปความคิดใหม่ขึ้นมาเราเริ่มขณะที่หนึ่งพอเริ่มจะเกิดขึ้นมาพอเกิดปุ๊บรู้ทันทีแล้วก็ดับทันทีต่อไปความคิดเริ่มจะเกิดแล้วรู้แล้วเริ่มจะเกิดรู้แล้วนั่นคือเป็นตัวบอกว่าสติเรามีกำลังมากขึ้นเร็วขึ้นความคิดดับเร็วขึ้นเพราะนั้นสังเกตถึงว่าเวลาเราสังเกตสภาวะหรือดูสภาพจิตดูความคิดของเราว่าต่างไปอาการเกิดดับของความคิดเปลี่ยนไปอย่างไรต่างจากเดิมอย่างไรไม่ได้หมายความว่าคิดเรื่องอะไรคิดแล้วเป็นอย่างไรเห็นไหมสองอย่างหนึ่งรู้ว่าความคิดเกิดแล้วดับในลักษณะเรารู้ทันความคิดมากขึ้นไหมถึงแม้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทันมากขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าหรือช้าลงกว่าเดิมคำว่าทันความคิดการรู้ทันความคิดมากขึ้นอย่างเช่นความคิดเกิดมาสองขณะถึงรู้แต่เป็นสองขณะที่ยาวกับความคิดเกิดขณะแรกเลยพอความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยรู้เรื่องหมดแต่ดับเร็วมากกับพอมีสติตั้งสติที่จะรู้ความคิดมากขึ้นแค่เริ่มจะคิดก็ดับแล้วเห็นไหมทำไมเราถึงรู้สึกว่าพอเริ่มจะคิดยังไม่เป็นความคิดแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นความคิดเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะเราบอกตัวเองได้ยังไงว่าเป็นความคิดทั้งๆที่เขายังไม่คิดเริ่มจะคิดแสดงว่าเขาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างขึ้นมานั่นคือสภาวะที่เราสังเกตอาการกระดับตรงนี้ก็เรียกอะไรเป็นการกำหนดแบบทวนกระแสแล้วจากบัญญัติสั้นลงน้อยลงก็จะเข้าไปสู่ปรมัตถ์แค่เริ่มจะคิดเขาก็ดับแล้วเริ่มจะคิดเขาก็ดับต่อไปไม่มีความคิดเหลือแต่อาการกระดับที่จิตผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับตรงนี้แหละคือการกำหนดความคิดเพราะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราทำยาก
เพราะว่าเรารู้สึกว่าความคิดน่ะเหมือนกับที่บอกว่าตอนแรกเราตั้งเงื่อนไขว่าเราต้องไม่คิดไม่อยากให้มีความคิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นไม่พร้อมที่จะกำหนดความคิดไม่ว่าจะโดยความกลัวหรืออะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราเลือกอารมณ์ที่จะรู้ทั้งที่เราบอกตัวเองว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4แต่เมื่อจิตอาการทางจิตธรรมะที่เกิดกับใจขึ้นมามีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วไม่พร้อมที่จะกำหนดเห็นไหมสติปัฏฐาน4เนี่ยอารมณ์ทั้ง4อย่างดุกายเวทนาจิตธรรมถามว่าในบัลลังก์1เนี่ยก็เกิดแค่อย่างเดียวหรือเกิดได้ทั้ง4เกิดได้ทั้ง4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมในบัลลังก์เดียวเรารู้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมร่วมกันเลยว่าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันตอนนั่งเนี่ยมีอารมณ์ไหนขึ้นมาแล้วเราจะรู้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรากลับมาดูว่าเราเจริญสติเพื่อรู้อารมณ์ปัจจุบันเห็นไหมรู้อารมณ์ปัจจุบันเพื่อรู้อาการเกิดดับที่กำลังปรากฏขึ้นมาทีนี้ว่าเริ่มแรกเรารู้กายขณะต่อไปรู้อะไรเห็นไหมดูอาการของกายขณะต่อไปดูเวทนาแล้วถ้าไม่มีเวทนาเห็นไหมถ้าไม่มีเวทนาแล้วอะไรเกิดขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่โยคีต้องสังเกตและสภาวะของแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียงลำดับแบบนี้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เรียงลำดับเหมือนในตัวหนังสือว่าต้องกายก่อนแล้วเวทนาถึงมาจิตถึงเกิดขึ้นธรรมถึงตามมาเพราะสภาวะธรรมคืออาการของรูปนามเคยเห็นไหมพอหลับตาความคิดมาก่อนเลยอาการพองยุบยังไม่ปรากฏเลยลมหายใจยังไม่ชัดแค่หลับตาก็มาเต็มหมดแล้วแต่เราก็พยายามที่จะอยู่กับพองยุบพยายามที่จะอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ใส่ใจความคิดเห็นไหมความคิดก็เป็นอารมณ์ถ้าเข้าใจว่าความคิดก็เป็นอารมณ์สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นมาถ้าเราพอใจที่จะรู้ความคิดอย่างที่บอกนั่งหลับตาเบาสบายๆอย่าเพิ่งไปกังวลนั่งหลับตาและนิ่งเพื่อลองดูว่าอะไรปรากฏชัดขึ้นมาก่อนถ้าความคิดชัดขึ้นมาก่อนโชคดีแล้วเราไม่ต้องไปหาอารมณ์ใช่ไหมเราก็รู้ความคิดรู้ว่าเขาดับยังไงแต่ทีนี้ว่าคำว่าดับไม่ใช่ดับแล้วดับเลยไม่มาอีกนะคำว่าอาการเกิดดับแสดงว่าดับแล้วก็มีการเกิดใหม่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับใหม่เขาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเราก็ยังเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาก็คล้ายๆกันนั่นแหละความคิดก็เป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งอย่างที่บอกตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้ก็เรียกเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งหรือตัวสติเราหรือตัวจิตเราความรู้สึกเราที่เราเรียกกันนั่นแหละถ้าอยู่ในขันธ์5ก็เรียกว่าวิญญาณรู้หรือตัววิญญาณขันตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้ตรงนี้วิญญาณหรือวิญญาณขันนั่นเองเพราะนั้นจิตตรงนี้ก็ทำหน้าที่รู้ไปรู้อาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็รู้ตัวเองคือรู้ตัววิญญาณตัวจิตเองเนี่ยเขาทำหน้าที่รู้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นนี่การสังเกตอาการเกิดดับตรงนี้เราจะเห็นว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราไม่มีอะไรที่พ้นจากรูปนามขันธ์5เห็นไหมมีเสียงเกิดขึ้นเสียงจัดเป็นรูปนะทำไมถึงจัดเป็นรูปเคยเห็นรูปของเสียงไหมไม่แน่ใจนะรูปของเสียงเนี่ยถ้าเราฟังถ้าสติเราดีเราจะเห็นว่าเสียงแต่ละขณะที่เกิดขึ้นโยคีบางคนเห็นเสียงคำพูดเนี่ยพูดออกมาแต่ละคำแล้วเสียงก็มีลักษณะอย่างเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นคลื่นหรือแตกกระจายนั่นคือลักษณะของเสียงบางทีเห็นเลยว่าเป็นกลุ่มมาเห็นด้วยจิตเรานะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อตาเรามองไม่เห็นหรอกใช่ไหมความละเอียดของจิตเราเนี่ยละเอียดถึงขนาดเห็นลักษณะของเสียงที่ออกไปว่าเป็นลักษณะอย่างไร
อย่างเช่นเราฟังเสียงระฆังเนี่ยดังแก้งแล้วมีอาการก้องก้องไปเราเห็นด้วยตาหรือด้วยความรู้สึกหรอด้วยความรู้สึกใช่ไหมเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคลื่นความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกก็คือจิตเรานั่นเองนะรู้สึกได้ถึงอาการที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่แก้งตามนั้นในแก้งหนึ่งเนี่ยเขามีการเกิดดับในลักษณะอย่างไรถ้าเราสังเกตต่อไปอีกนั่นคือพิจารณาอาการเกิดดับของเสียงเราจะเห็นเลยรูปของเสียงทีนี้เสียงเป็นรูปจิตที่ทำหน้าที่รู้เป็นนามก็เรียกอะไรขันเกิดแล้วรูปนามเกิดขึ้นมาถามว่ามีตัวเวทนาไหมนะสัญญาสังขารวิญญาณมีสองอย่างมีรูปกับสัญญาตัววิญญาณนะสัญญามีไหมไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเสียงเห็นไหมตัวสัญญาคือจำได้ว่าเป็นเสียงตัวสังขารคืออะไรเสียงก็ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยอะไรอันนี้คือตัวสังขารอย่างแล้วเมื่อได้ยินเสียงแล้วเราปรุงแต่งไหมอันนี้คือตัวสังขารที่เข้าไปปรุงแต่งอย่างหนึ่งแล้วขณะที่ได้ยินเสียงใจเรารู้สึกยังไงสุขทุกข์อุเบกขาเห็นไหมอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาเวทนานะเขาก็จะครบในตัวแต่ถามว่ามีผลต่อจิตใจเราอย่างไรนี่คือธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตรู้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนละส่วนกันเห็นอาการเกิดดับเสียงเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วจิตดับไปด้วยเนี่ยถ้าเห็นว่าอาการเสียงดับจิตดับตรงนี้เวทนาจะชัดเวทนาทางจิตจะเกิดชัดเพราะจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉยๆแล้วนะอันนี้ยุคีต้องสังเกตนะถ้าอาจารย์เฉลยเดี๋ยวจะไปหาอีกใช่ไหมอาจารย์จริงๆนะเฉลยเยอะเลยนี่คือวิธีสังเกตสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการปฏิบัติของเรา เวลามีความคิดขึ้นมาเนี่ยให้ตั้งสติดีๆและพร้อมที่จะรู้ว่าความคิดนี้เกิดขึ้นมาระดับอย่างไรแล้วถ้าจำเป็นต้องคิดพอพูดอย่างนี้เราจะบอกว่าปฏิเสธความคิดทั้งหมดเลยไหมดับความคิดทั้งหมดเลยไหมถ้าดับทั้งหมดแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากความคิดงั้นใช้ชีวิตข้างนอกถ้าไม่คิดก็หมดสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องใช่ไหมจริงๆน่ะตัวสัญญาของเราจิตของเราทำงานเร็วมากเลยแค่เห็นปุ๊บคิดต่อทันทีคิดปุ๊บบางคนสรุปเร็วมีข้อมูลเยอะเห็นปุ๊บเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องมานั่งคิดนานแต่บางคนก็ไม่เคยเห็นเลยคิดยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลอยู่ในสมองแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อได้ประโยชน์สังเกตไหมที่เรารู้สึกว่าบางครั้งเวลาเรามีปัญหาหรือมีคำถามเนี่ยตอนนั้นคิดไม่ออกเลยแต่พอเรานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยรู้สึกจิตเราสงบเริ่มเป็นระเบียบแล้วคำตอบก็เกิดขึ้นมาเหมือนเรารู้สึกไม่ต้องคิดจริงๆแล้วเนี่ยสมองเราหรือจิตของเราก็ทำหน้าที่ประมวลอยู่ตลอดเวลาเขาทบทวนแต่พอจิตเริ่มเป็นระเบียบเท่านั้นแหละถ้าจิตเริ่มสงบเขาเป็นระเบียบคำตอบก็เกิดขึ้นมาลองสังเกตดูสินี่คือเป็นธรรมชาติของจิตเราตอนที่จิตเราไม่เป็นระเบียบหรือไม่สงบคำตอบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ชัดเพราะมีความขัดแย้งในตัวเองข้อมูลความขัดแย้งในตัวเองเราอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อยากน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วคำตอบก็ไม่ชัดนี่คือการขัดแย้งในความคิดเราความอยากของเราเข้าไปแทรกแซงแบบเนี้ยเขาก็เลยคำตอบขัดแย้งกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นนะคิดอย่างไรก็คือพยายามอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นแต่พอเราสงบปุ๊บเนี่ยคำตอบที่ชัดเจนก็จะเกิดขึ้นมาอ๋อเป็นเงี้ยจะเข้าใจง่ายความเข้าจัดระเบียบของเขานี่คือธรรมชาติการทำงานของจิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีความคิดเกิดขึ้นถ้าเรื่องที่จำเป็นต้องคิดจึงบอกว่าให้จิตเรากว้างกว่าเรื่องที่คิดแล้วนิ่งสงบแล้วเป็นผู้ดูครับดูไปสักพักแล้วก็ทบทวนดูสักพักก็สงบนิ่งไป
แล้วคำตอบก็เกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าห้ามคิดเลยแต่ถ้าเป็นการเจาะสภาวะอันนี้สองส่วนนะถ้าเป็นการเจาะสภาวะหรือการเจริญวิปัสสนาการต้องเน้นที่รู้ที่อาการเกิดดับของเขาเป็นหลักเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับในลักษณะอย่างไรเกิดและดับอย่างไรเวลาเราพิจารณาการสังเกตที่อาจารย์ย้ำว่ารู้ว่าเขาเกิดดับในลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นส่วนสำคัญถ้าเราบอกว่าเกิดและดับเกิดและดับไม่ชัดเจนเวลาโยคีเล่าสภาวะก็เหมือนกันอะไรก็ตามเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับอาจารย์ก็จะฟังว่าเกิดและดับธรรมะดับยังไงก็มันเกิดและดับเกิดและดับธรรมะใครก็พูดได้นะใครก็พูดได้ละเกิดและดับเกิดและดับถ้าถามว่าเกิดและดับจิตเป็นยังไงเฉยๆเพราะมันเกิดและดับเกิดและดับตรงนี้ใครก็พูดได้เพราะนั้นต้องสังเกตนะถ้าเห็นอาการเกิดดับจริงๆจิตเราไม่ใช่แค่เฉยๆเพราะอะไรตรงนี้เกี่ยวพันกับการที่กำหนดรู้อาการเกิดดับเนี่ยรู้แบบมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนทุกครั้งที่ดับไปจิตเราจะคลายจากอุปทานทุกครั้งที่เขาดับจิตจะคลายจากอุปทานเมื่อไรก็ตามที่จิตคลายจากอุปทานสภาพจิตใจเราจะเปลี่ยนก็จะไม่เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเวลาเราถือของหนักๆหรือถืออยู่เป็นประจำพอเราวางของปุ๊บรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกว่ามันเบาหรือว่างไปแล้วต่างจากการตอนที่เราหิ้วของอยู่อย่างไรจิตของเราก็เหมือนกันการที่เขายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แม้แต่ยึดความเป็นเราหรือยึดอารมณ์ภายนอกหรือยึดความเฉยเองก็ตามหรือยึดความสงบเองก็ตามเราจะรู้สึกว่าถ้ายึดความสงบลองดูว่าจิตเราเป็นอย่างไรแต่พอเห็นอาการดับไปความสงบเปลี่ยนไปลองดูว่าเขาต่างจากเดิมอย่างไรอันนี้คือตรงนี้ที่บอกว่าการดูสภาพจิตอย่างนี้ดูจิตในจิตรู้ความคิดคิดอย่างไรความคิดเป็นอย่างไรเกิดดับในลักษณะอย่างไรผลที่ตามมาก็คือสภาพจิตสภาพจิตใจของเราเปลี่ยนไปอย่างไรสภาพจิตนี้ไม่ใช่แค่รู้ว่า ดีหรือไม่ดีโยคีผู้ปฏิบัติควรจะรู้ด้วยว่าที่สภาพจิตเปลี่ยนแบบนี้เพราะอะไรเราทำอย่างไรจิตถึงเป็นแบบนี้หรือการเห็นอาการเกิดดับของรูปนามของความคิดที่ดับไปแต่ละขณะแต่ละขณะส่งผลให้จิตเราเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรโล่งขึ้นโปร่งขึ้นเบาขึ้นว่างมากขึ้นสบายขึ้นไหมสงบมากขึ้นไหมตั้งมั่นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นผลที่ตามมาและต้องรู้อันนี้คือตัวสภาพจิตและการดูสภาพจิตเนี่ยเมื่อกี้ดูเรื่องความคิดอันนี้มาดูสภาพจิตสภาพจิตอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้สภาพจิตเป็นไงกำลังตั้งใจตั้งหน้าอยู่นะเลยดูว่ากำลังนิ่งๆอยู่สังเกตไหมเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าสภาพจิตพอเราตั้งใจมากๆจิตเรารู้สึกนิ่งๆเห็นไหมตั้งใจมากๆจิตเรารู้สึกนิ่งๆถามว่าขณะที่นิ่งเนี่ยเขาสงบหรือไม่สงบไม่แน่นะบางคนก็สงบบางคนก็ตื่นตัวบางคนก็รู้สึกโล่งขึ้นสว่างขึ้นบางคนก็เฉยๆเห็นไหมสังเกตดูสภาพจิตของเราเองรู้สึกอย่างไรตรงนี้แหละคือตัวสภาพจิตทีนี้ว่าการดูสภาพจิตจะดูตอนไหนตรงนี้นะสภาพจิตสำหรับนักปฏิบัติเราจะดูช่วงไหนจริงๆแล้วตัวที่สำคัญเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเรารู้ได้ตลอดเวลาควรจะรู้บ่อยๆแต่เวลาเราปฏิบัติหรือนั่งกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานในบัลลังก์หนึ่งเราจะดูสภาพจิตเราตอนไหนเราจะดูสภาพจิตชัดๆตอนที่อาการต่างๆเขาหายไปอาการของผ่องยุบหายไปอาการของเวทนาหายไปหรือว่าอาการของลมหายใจหายไปตอนนั้นเนี่ยสภาพจิตเราเป็นอย่างไรพอลมตามดูผ่องยุบอยู่ดีๆไปสักพักฟองยุบเริ่มเบาลงเบาลงแล้วก็หายไปแล้วแต่ว่างๆนะลมหายใจหายไปแล้วเหลือแต่จะว่างๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงนี้สำคัญมากๆ
คยมีเคยเจอใช่ไหมก็ว่างๆไม่รู้จะไปดูอะไรก็มัวหาอยู่ไอ้ตัวหาตัวนี้แหละตรงนี้คือตัวสติหรือตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้หาอารมณ์อยู่แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในใจเรารู้สึกยังไงตรงนี้คือดูสภาพจิตรู้สึกเงียบรู้สึกสงบรู้สึกนิ่งๆรู้สึกว่างๆรู้สึกเบาๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกโล่งๆรู้สึกอิ่มๆรู้สึกว่ามีความสุขเห็นไหมรู้ว่าเขาเป็นยังไงอันนี้คือดูสภาพจิตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นว่างเบาโล่งสงบนิ่งนิ่งเฉยๆต่อไปเนี่ยนี่แหละคือการดูจิตในจิตดูจิตที่เฉยเองถ้าเฉยเข้าไปรู้จิตที่เฉยลึกๆแล้วความจิตที่เฉยเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมในตัวจิตที่เฉยเองเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมทำไมถึงถามว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะจิตก็ไม่เที่ยงโดยธรรมชาติของจิตเขามีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาแต่ทำไมเราถึงไม่เห็นว่าเขาเปลี่ยนอันนี้กลับมาถามว่าทำไมเราถึงไม่เห็นว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรที่เห็นไม่เห็นว่าเปลี่ยนเพราะกำลังของสติสมาธิของเราไม่พอปัญญาในการใส่ใจในการพิจารณาเรามีน้อยหรือไม่ใส่ใจเลยบางทีไม่ใส่ใจไม่สังเกตเลยแล้วก็รู้ว่าไม่มีอะไรเลยทั้งที่เราไม่ใส่ใจหรือไม่สังเกตเขาแล้วเราก็บอกว่าไม่มีอะไรหรือแค่รู้เพลินๆแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จะไปหาอาการอื่นขึ้นมาไปสร้างอารมณ์รอสักพักนะพอเจอตรงนี้รอสักพักพอสติเราอ่อนลงก็มาเจอของเดิมเจอสภาวะเดิมอีกเริ่มตื่นตัวขึ้นมาใหม่เริ่มมีอาการให้ดูอีกแล้วก็ดูต่อไปอันนั้นในการดูสภาพจิตแล้วถ้าดูว่าพอยิ่งดูเข้าไปในใจลึกๆแล้วรู้สึกว่ามันสงบอยู่ลึกๆสมมตินะบางคนสงบลึกมากนะลึกนั่นเดียวลึกจนรู้สึกตัวเองกลัวเหมือนกันทำไมถึงลึกขนาดนั้นสงบถึงลึกก็เป็นจิตของเราถ้าเขาไปดูในความสงบลึกๆแล้วกลัวแสดงว่ากลัวจิตตัวเองเริ่มปรุงแต่งแล้วเพราะเรากลัวความลึกความมืดที่จริงถ้าสงบเข้าไปรู้ในความสงบปุ๊บตรงความสงบเองเขาเปลี่ยนยังไงมีการเปลี่ยนไหมถึงแม้จะมีนิดนึงอาจจะไม่เปลี่ยนทีเดียววูบเดียววาบเดียวแต่ในตัวความสงบหรือความใจเองก็ยังมีการขยับการเคลื่อนไหวนั่นคืออารมณ์ที่ละเอียดเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะว่าอะไรการที่เราใส่ใจสังเกตนะเห็นไหมสังเกตซ้อนสังเกตอีกละการที่เราใส่ใจสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งกำหนดรู้อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่ตามมาคือจิตเรารู้สึกเป็นไงเวลาเราใส่ใจนิ่งขึ้นไหมจะนิ่งขึ้นแล้วเมื่อเราสังเกตมากขึ้นจิตจะตื่นตัวมากขึ้นสองอย่างนี้คืออะไรที่เราใช้คำว่าขันธิกะสมาธิถ้ารู้มากๆจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นสมาธิมากขึ้นเราใส่ใจอาการที่กำหนดรู้เปลี่ยนแปลงตรงที่เราตื่นตัวมากขึ้นนั่นคือลักษณะกำลังของสติเรากำลังของสติลองสังเกตดูสิใครบ้างที่มีสติแล้วจิตไม่ตื่นตัวนะนั่นคือมีสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นนิ่งขึ้นตรงนี้ที่เราห่วงกันเรื่องที่เราแก้สภาวะการห่วงกันเรื่องของอินทรีย์ห้าไม่สมดุลกันใช่ไหมแต่แค่เรานิ่งแล้วสังเกตเรามีทั้งสติและสมาธิพร้อมกับปัญญาเห็นอาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาคืออะไรเป็นมรรคใช่ไหมเป็นแนวทางที่ต้องใช้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็เรียกมรรคสมังคีเห็นไหมรู้ถึงอาการเกิดขึ้นเปลี่ยนไปตรงไหนปัญญาที่พิจารณาเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของรูปนามตรงนี้เป็นอาการของรูปนามที่เราไม่ต้องปรุงแต่งเราใช้อาการที่ปรากฏขึ้นเองเ
ดยที่เราไม่ต้องสร้างอันนั้นการสังเกตการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการที่เราตั้งใจสังเกตหรือสายใจพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่จริงแล้วที่ถามว่ายิ่งสังเกตจิตเรายิ่งรู้สึกนิ่งขึ้นไหมตื่นตัวขึ้นไหมขณะที่ตื่นตัวขึ้นจิตเรารู้สึกขุ่นมัวหรือผ่องใสเห็นไหมผ่องใสขึ้นทำให้จิตที่ผ่องใสเพราะอะไรอันนี้เราพิจารณานี่คือการดูจิตในจิตเลยนะอันนี้คือตัวสำคัญเลยจิตที่เกิดขึ้นมาบางทีเรามองข้ามสภาวะธรรมแล้วเราก็พยายามจะหาอยู่ว่าสภาวะธรรมคืออะไรแล้วเป็นอย่างไรจิตที่ตื่นตัวรู้สึกผ่องใสทำไมต้องผ่องใสถ้าสังเกตดีจิตที่ผ่องใสมีตัวตนไหมมีเราหรือเปล่าเห็นไหมเริ่มกระบวนกลับมารู้ถึงความเป็นอนัตตาไม่มีเราพอรู้ถึงความเป็นอนัตตาจิตที่ผ่องใสลองสังเกตดูว่าขณะที่จิตผ่องใสมีกิเลสตัวไหนเกิดเนี่ยย้อนกลับมาดูทบทวนได้เลยพิจารณาดูจิตมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นไหมอันนี้แหละแล้วการรู้อาการเกิดดับของเกิดดับแต่ละขณะของรูปนามที่เกิดขึ้นอันนี้ละเอียดแล้วนะโยคีต้องมันความเพียรอาจารย์พูดเนี่ยละเอียดมากเลยบางทีเราไม่เห็นนะมองข้ามไปเพราะนั้นการสังเกตสภาวะธรรมตรงนี้เนี่ยถามว่าเราสามารถเห็นได้ไหมเห็นได้ทุกคนนะคำว่าละเอียดมากไม่ใช่ไปไม่ถึงนะอย่าคิดว่าโอ้ยสภาวะธรรมละเอียดมากเราคงไม่มีวาสนาหรอกอันนั้นไม่ได้นะอย่ารอวาสนาเก่าอย่างเดียวเราต้องสร้างวาสนาใหม่ให้เพิ่มขึ้นไม่งั้นเราก็รอแต่กรรมเก่าไม่พอกรรมใหม่นี่ต้องทำให้มากนั้นกรรมปัจจุบันเนี่ยที่เราทำที่เรากำหนดเราเจริญกรรมฐานและมีเจตนาที่จะรู้อาการกระดับของรูปนามนี่คือกรรมใหม่ที่กำลังทำอยู่กรรมใหม่ตัวนี้ถ้ามีกำลังมากเขาก็จะตัดวิบากกรรมบางอย่างจริงๆไม่ธรรมดาหรอกนะจริงๆแล้วไม่ธรรมดาเพราะว่าการตัดกรรมตัดภพชาติเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกรรมตรงนี้เขาเรียกตัตตระมัชชตตากรรมกรรมที่จะมาตัดรอนสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมามีสติกำหนดรู้เมื่อไรเขาก็จะขาดไปขาดไปขาดไปนะไว้วันหลังเราจะพูดถึงเรื่องของวงจรการเวียนว่ายตายเกิดและที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาททำไมเราเวียนว่ายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะหยุดเขาได้ยังไงหรือจะหยุดอย่างไรที่เราปรารถนาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะหยุดอย่างไรนะแต่ที่เราทำเนี่ยคือกำลังสังเกตดูว่าเวลาเราปฏิบัติไปทุกครั้งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นมากำหนดรู้แล้วก็ดับไปสภาพจิตจะเปลี่ยนยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย คิดว่าเข้าใจขึ้นนะต่อไปจากความคิดเกิดขึ้นมาเวลามีความคิดเกิดขึ้นมาในขณะปฏิบัติให้ทำความรู้สึกว่าเรามีอารมณ์ให้กำหนดแล้วเราโชคดีที่ไม่ต้องไปหาไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งหลับตาหรือตอนเดินจงกรมนะตอนเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินเดินไปบางคนเดินไปคิดไปเดินไปคิดไปสังเกตไหมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่คิดอะไรพอขยับตัวเมื่อไหร่ความคิดมาเต็มที่เลยนั้นบางคนเวลาคิดอะไรไม่ออกก็จะเดินคิดเดินแล้วก็คิดเดินทบทวนเดินทบทวนนั่นน่ะเป็นการกระตุ้นเพราะอะไรเพราะจิตเราตื่นเมื่อความคิดก็มาทันทีเลยแต่ทีนี้ว่าขณะที่เราเดินจงกรมเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาทำไมเราต้องหยุดยืนเพื่อกำหนดความคิดที่จริงแล้วเนี่ยเจตนาก็คือเพื่อรู้อาการเกิดดับของทุกอารมณ์เพื่อการเจาะสภาวะรู้อาการพระไตรลักษณ์ให้มากที่สุดจะได้ไม่คล้อยตามความคิดนั่นแหละคือเจตนาคือเป้าหมายที่จะรู้ว่าความคิดเขาเกิดดับอย่างไรแล้วเวลาเราเดินจงกรมเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยที่บอกให้หยุดยืนแล้วกำหนดความคิดก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือว่าถ้าเป็นความคิดจรเข้ามาแบบสั้นๆอย่างเช่นพอเดินไปก็แวบก็มารู้แวบหายไปแล้วก็หายไปสักพักแล้วไม่มาอีกอันนั้นไม่ต้องห่วง
พอรู้ว่าความคิดเกิดในแวบจรแวบเข้ามารู้ก็พอรู้ก็ขอแวบหายไปจบพอจบปุ๊บมารู้อาการเดินต่อได้เลยแต่ถ้าเดินไปสักพักความคิดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆพอจะก้าวเข้ามาแล้วมาแล้วนั้นให้หยุดยืนนานนิดหนึ่งแล้วสังเกตอาการของความคิดว่าความคิดเนี่ยเริ่มเกิดแล้วนะมาแล้วดับยังไงมาแล้วดับใหม่ๆอาจจะไม่ทันตอนที่เริ่มเกิดแต่พอสักพักเราตั้งใจมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นเนี่ยพอเริ่มเกิดเรารู้อย่างที่บอกตอนแรกพอเราตามทันเมื่อความคิดดับปุ๊บไปเนี่ยสภาพจิตเราเปลี่ยนปุ๊บเราก็กลับมารู้อาการเดินต่อเดินต่อไปรู้อาการเกิดดับของการก้าวเดินต่อไปนั่นคือวิธีกำหนดความคิดเวลาเราเดินจงกรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่จรเข้ามาก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นสภาวะธรรมก็ไม่พ้นกายเวทนาจิตธรรมถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขสำหรับแล้วก็จะไม่มีอุปสรรคในการกำหนดในการปฏิบัติเพียงแต่ว่าบางครั้งเราแยกแบบนี้เราต้องมีเจตนาบางครั้งเกิดขึ้นมาถ้าเราเหนื่อยจิตเราไม่มีกำลังแล้วนะรู้อาการเกิดดับไม่ได้ทำยังไงไม่ต้องไปมุ่งอาการเกิดดับเราก็หยุดก่อนเดินจนเหนื่อยแล้วทำไมต้องจะเร่งให้เร็วขึ้นนะเราก็เหนื่อยเราก็ไปไหนไม่ได้อีกเราก็หยุดนิดนึงยังไม่ต้องมุ่งเข้าไปที่อาการเกิดดับนิ่งแล้วก็ทำใจให้ว่างๆน้อมพลังทำใจให้ว่างๆและรับพลังเข้ามาให้ตัวเราให้เต็มพอมีกำลังขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้อาการเกิดดับต่อไปไม่ผิดนะใช้แบบนั้นได้พอพูดถึงรับพลังนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะวิธีรับพลังให้เติมความสุขให้ตัวเองให้ได้ชัดๆแล้วจะรับง่ายขึ้นนะการเติมความสุขก็คือการเพิ่มพลังให้จิตตัวเองอย่างหนึ่งนะเป็นการเพิ่มพลังจิตให้เราเพิ่มพลังของความสุขให้กับจิตเราตรงนั้นแหละนะหมดเวลาคิดว่าคงพอเข้าใจนะพรุ่งนี้ตอนเล่าสภาวะตอนส่งอารมณ์คิดว่าคงพัฒนาขึ้นนะพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้การปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าต้องใช้เวลานานก็ถึงจะเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมในบัลลังก์หนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่รู้กี่อย่างและสภาพจิตเราเดี๋ยวเปลี่ยนสังเกตเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเบาเดี๋ยวโล่งเดี๋ยวสงบเดี๋ยวอึดอัดเห็นไหมเขาเปลี่ยนเร็วมากเลยนั้นการปฏิบัติของเราก็เหมือนการสติเราที่เรามีความต่อเนื่องมากเท่าไหร่สภาวะธรรมของเราก็จะเดินหน้าเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือความเพียรอย่างหนึ่งที่ให้ต่อเนื่องก็คือว่าความเพียรไม่ใช่การเดินจงกรมอย่างเดียวตัวเพียรจริงๆก็คือเพียรที่จะกำหนดรู้ทุกๆอาการที่เกิดขึ้นเพียรเจริญสติของเราให้มีสติในกับทุกๆอิริยาบถทุกๆอาการที่เกิดขึ้นนั่นคือตัวความเพียรจริงๆพร้อมที่จะรู้อาการเกิดดับของเขาในทุกๆขณะนั่นแหละความเพียรตรงนี้จะมีความต่อเนื่องสติเรามีความต่อเนื่องแล้วสภาวะธรรมก็จะพัฒนาไปจบจริงแล้วนะก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนให้เจริญในธรรมกันสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระอาจารย์นำแผ่เมตตาเจ้าค่ะนะเดี๋ยวเราฟังธรรมเราปฏิบัติธรรมฟังธรรมบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันที่จริงบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเนี่ยคนฟังนะได้นะแต่บุญที่เกิดจากจิตที่เป็นธรรมหรือเป็นบุญเนี่ยเราสามารถแผ่ให้คนอื่นได้เพราะนั้นเราทำจิตของเราให้เป็นบุญหรือทำจิตของเราให้ว่างให้บริสุทธิ์ให้สงบแล้วนึกถึงบุญน้อมถึงบุญกุศลที่เราได้ทำหรือความรู้สึกดีๆความสุขความอิ่มใจความสบายใจความนุ่มนวลความอ่อนโยนอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้น้อมเข้ามาใส่ตัวเราให้เต็มเหมือนกับเราให้พรตัวเองไปในตัวใส่ให้เต็มแล้วก็แผ่ออกไปให้กว้างให้กว้างออกไปไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแล้วตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญกุศลอันนี้ให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเทวดาทั้งหลายทั้งที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้
และที่อื่นๆจงรับรู้ถึงบุญกุศลที่เราได้แผ่ไปแล้วนี้เมื่อรับรู้แล้วก็ขออนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีเวรมีภัยต่อกันก็ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อความเจริญความผาสุกในชีวิตตลอดไปสุดท้ายนี้ก็ขออานิสงส์กุศลผลบุญต่างๆที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่ทำมาและกำลังทำอยู่นี้จงมาเป็นตบะเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายสมดัง